สวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนวันนี้พบกับคุณครูคณิตาและคุณครูปรเมศศรีกำเนิดในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเอนักเรียนคะนักเรียนเห็นคุณครูปรเมศไหมคะเนี่ยจดหมายทางไกลส่งมาให้คุณครูคณิตารับไว้รับไว้เหลือบเห็นจานหน้าซองของน้องนี่เล่นเอาใจพี่ไม่ดีบอกให้คำนำหน้าเป็นชายกันในจดหมายนี้บ่กรึกกรองดูทีแล้วร้องไห้เอชาเอชา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 น้อยแม่ใครส่งจดหมายมาหาครูคณิตาก็ไม่รู้ดูจากชื่อแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายนะคะคุณครูปรเมศแหมเราจะเพิ่งดีใจเรื่องจดหมายเลยวันนี้ต้องรีบสอนแล้วเพราะว่าผมไปรับจดหมายไม่ครูคณิตาเนี่ยสายเลยขอบคุณมากนะคะคุณครูปรเมศเอาละค่ะแหมสอดคล้องกันพอดีเลยนะคะว่าทำไมอะเนื่องจากชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องจดหมายส่วนตัวค่ะคุณครูปรเมศเดี๋ยวเราเปิดอ่านเลยดีไหมไม่เอาเดี๋ยวค่อยอ่านเพราะนักเรียนรออยู่รีบสอนถ้าอยากฟังค่อยฟังเวลาว่างๆได้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับจดหมายส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลานะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้นักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องจดหมายส่วนตัวใช่ไหมครับไปกันเลยดีกว่าเด็กๆครับเอาละค่ะจดหมายส่วนตัวนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องจดหมายจดหมายอะไรคะนักเรียนเมื่อกี้คุณครูได้พูดไปแล้วนั่นก็คือจดหมายส่วนตัวนั่นเองนะวันนี้คุณครูก็มีคำถามกระตุ้นความคิดให้นักเรียนนะคะได้คิดได้ฝึกใช้สมองก่อนนะมาดูคำถามแรกเลยนะคะนักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการเขียนจดหมายหรือไม่ตอบว่าเคยมีประสบการณ์หรือไม่เคยมีประสบการณ์นะคะตอบเลยค่ะต้องเคยครูคณิตาเด็กๆทุกคนเนี่ยเชื่อว่าต้องเคยเขียนจดหมายในสมัยที่อยู่ป.4ก็ต้องเขียนจดหมายลาครูป.3ก็เขียนป.5ก็เขียนเพราะฉะนั้นในข้อนี้ครูตอบให้เลยเคยแน่นอนครับเคยมีประสบการณ์ในการเขียนจดหมายทุกคนใช่ไหมลูกคราวนี้ว่าอย่างไรต่ออีกคำถามหนึ่งค่ะนักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายในปัจจุบันมีความสำคัญหรือไม่เพราะเหตุใดก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะให้ติ๊กตอบดีกว่าครูต้องเงียบเด็กๆคงตอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูปลายทางค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นให้นักเรียนนะคะได้ทราบเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ได้นะคะถามคุณครูปรเมศดีกว่าว่าคุณครูปรเมศคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยการเขียนจดหมายเนี่ยยังสำคัญอยู่หรือไม่คะอันนี้ก็ต้องเล่าย้อนก่อนนะครูคณิตาแต่โบราณเนี่ยเรามีการติดต่อสื่อสารใช่ไหมในแต่ละที่แต่ละแห่งมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันบางครั้งเนี่ยในแดนไกลเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เนี่ยก็จะใช้ตัวช่วยคือสื่อในการส่งผ่านไปเป็นตัวอักษรก็เรียกว่าจดหมายโบราณเรียกว่าสารเด็กๆเคยดูหนังดูละครไหมลูกที่ใช้นกพิราบในการส่งสารครูคณิตาเคยรู้เรื่องนี้ไหมพอได้ยินมาบ้างใช้นกพิราบในการส่งสารนกพิราบก็มีหน้าที่ไปส่งสารอ้าวข้าจะมาตีเมืองเองวันพรุ่งนี้ให้เตรียมตัวรับไว้ให้ดีสมมติว่านี่คือการติดต่อสื่อสารแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆมาเป็นการเขียนจดหมายในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการตั้งไปรษณีย์และไปรษณีย์โทรเลขโอ้นี่มีการพัฒนานะจนวิวัฒนาการมาติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรเลขโทรเลขนี่ถ้าเกิดรุ่นพ่อแม่หนูเขาจะเรียกแต่แลบแก๊บนะโทรเลขเนี่ยนะก็เป็นการที่พิมพ์แล้วก็ส่งไปนะเอาไว้บอกงานบวชงานศพ
งานอะไรก็ตามหรือรายงานต่างๆมันไวกว่าการส่งจดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีการติดต่อสื่อสารกันมาแต่โบราณจดหมายจึงมีความสำคัญจนถึงทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เขียนจดหมายกันแล้วนะใช้อะไรครับฮัลโหลใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ถ้าในสมัยนี้นี่สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอย่างเช่น LINE Facebook พวกนี้ก็เป็นการติดต่อสื่อสารแต่ถามว่าเนื้อความที่ติดต่อสื่อสารนั้นมันก็ยังคงเป็นสารที่ส่งกันมาแต่โบราณอยู่ดีก็คือเราจะสื่อสารเรื่องอะไรเราก็สื่อเป็นตัวอักษรใช่ไหมครับครูคณิตาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นครูคิดว่ามีความสำคัญอย่างน้อยเด็กๆต้องรู้หลักในการเขียนรู้รูปแบบในการเขียนจดหมายและต้องนำไปใช้ให้ถูกต้องอันนี้ที่สำคัญสำหรับหนูเลยครับเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ได้ฟังคุณครูปรเมศนะคะแสดงความคิดเห็นไปแล้วเนี่ยนักเรียนหลายคนเนี่ยก็คงจะอยากทราบแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องจดหมายส่วนตัวก็จริงแต่เราจะเรียนในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยดีกว่านะคะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะก็คือ 1. อธิบายรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ 2. บอกหลักการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ 3. เขียนรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวได้และข้อที่ 4. ค่ะมีมารยาทในการเขียนค่ะจากที่ครูได้ฟังจุดประสงค์ก็สรุปง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะยังไม่ได้เขียนจดหมายส่วนตัวจริงๆแต่จะต้องสามารถเขียนอะไรได้นะรูปแบบจดหมายได้อันนี้คือจุดประสงค์ที่ครูมุ่งหวังกับหนูๆในวันนี้นะครับใช่ค่ะไปกันต่อเลยเด็กๆ เดี๋ยวเราไปศึกษากันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจดหมายกันนะคะให้นักเรียนครูคณิตาไหนๆก็ที่เด็กที่อะไรใครส่งมาไม่รู้นะลองนำเสนอให้นักเรียนดูหน่อยสิรูปแบบซองอ่ะให้เห็นเลยรูปแบบซองของจดหมายจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะคุณครูปรเมศนักเรียนคะลองสังเกตดูนะรูปแบบซองของจดหมายนะคะนี่คือการจ่าหน้าซองใช่ไหมคะอธิบายคร่าวๆก่อนนะบริเวณตรงหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าจ่าหน้าซองนะตรงนี้มีดวงตาไปรษณียกรนี่คือการส่งจดหมายดวงตาไปรษณียกรก็เปรียบเหมือนเป็นค่าแรงของไปรษณีย์นะถ้าพูดง่ายๆเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาในรูปแบบซองอันนี้ให้เห็นจริงไว้ก่อนนะครับในรูปแบบของจดหมายนะครับเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบจดหมายประเภทต่างๆกันดีกว่าเนาะไปกันเลยครับครูคณิตาครับมาดูรูปแบบของจดหมายแรกค่ะให้นักเรียนพิจารณานะคะบนหน้าจอนะว่านักเรียนคิดว่าเป็นรูปแบบจดหมายแบบใดเรียนคุณครูประจำชั้นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ3ดิฉันลื่นล้มหน้าห้องน้ำที่บ้านถ้าลื่นล้มเนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นจดหมายเกี่ยวกับอะไรจดหมายเจ็บป่วยเหรอครับจดหมายเจ็บป่วยเนี่ยเราเรียกอีกชื่อนึงว่าอะไรคะจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายลาครูนะจดหมายลาครูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบอีกรูปแบบจดหมายลาครูนี่นะอันนี้เป็นจดหมายทางราชการเพราะฉะนั้นรูปแบบจะต้องถูกต้องการใช้ภาษาจะต้องถูกต้องใช้ภาษาราชการใช้ภาษาทางการในการเขียนใช่ค่ะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะทำไมถึงไม่สอนเพราะว่าเรียนมาแล้วแล้วต้องเขียนได้แล้วด้วยสมมุติถ้าครูบอกให้เขียนจดหมายลาครูนี่ต้องเขียนได้เลยนะตอนป.6เนี่ยไปดูกันต่อค่ะจดหมายต่อไปค่ะสวัสดีการเพื่อนรักการเพื่อนรักแสดงว่าต้องเป็นจดหมายเกี่ยวกับจดหมายอะไรเกี่ยวกับอะไรคะการเพื่อนรักก็เป็นจดหมายถึงเพื่อนนั่นเองสบายดีไหมจ๊ะเทอมนี้เรียนยากไหมส่วนของเราเทอมนี้เรียนยากมากพอปิดเทอมเราจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบชั้นม.1 หรือมัธยมศึกษาปีที่1นี่ก็คือเป็นการจดหมายมันเป็นจดหมายถึงเพื่อนเพื่อบอกเราใช่ไหมคะเป็นการเล่าสู่กันฟัง อันนี้ต้องมีรูปแบบชัดเจนไหมมีค่ะรูปแบบชัดเจนแต่ก็ไม่ละเอียดเท่าจดหมายลาครูนะครับใช่ค่ะไปดูกันต่อต่อมานะคะนี่เป็นตัวอย่างจดหมายของอะไรเอ่ยจดหมายสมัครงานค่ะคุณครูให้นักเรียนนะคะดูรูปแบบนะคะนักเรียนไม่ต้องไปจดจ่ออยู่กับเนื้อหาเยอะมากนะคะให้ดูแค่รูปแบบจดหมายว่า
ที่อยู่ส่วนใดวันที่อยู่ตรงไหนแล้วคำขึ้นต้นล่ะเขาขึ้นต้นว่าอะไรส่วนสุดท้ายการลงชื่อเขาเขียนว่าอย่างไรนี่ก็คือให้พิจารณาคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่ที่ครูคณิตาได้ชี้แนะเนี่ยนักเรียนก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าส่วนประกอบของจดหมายเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนบอกครูว่าแต่ละส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะครับต่อไปนี่ก็คือเป็นจดหมายอะไรเอ่ยนักเรียนสังเกตนะคะนี่เป็นอะไรนะคะเป็นตราอะไรเอ่ยตราอะไรเอ่ยตรานี้เขาเรียกว่าตราครุฑนั่นเองถ้าเจอตราครุฑแสดงว่าจะต้องเป็นจดหมายของราชการในส่วนของบันทึกข้อความเนี่ยค่ะคุณครูปรเมศจดหมายบันทึกข้อความส่วนใหญ่จะใช้เป็นจดหมายราชการภายในเป็นจดหมายภายในองค์กรนะคะไว้ติดต่อสื่อสารแต่ถ้าจดหมายครุฑเนี่ยจะอยู่ตรงกลางมันจะเป็นลักษณะของจดหมายภายนอกเอาไว้ติดต่อถ้าพูดง่ายนักเรียนครับสังเกตได้ง่ายๆถ้าเกิดจดหมายที่อยู่ภายในองค์กรนะที่เป็นราชการเนี่ยตราครุฑนี่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือมุมบนแต่ถ้าเกิดเป็นจดหมายที่จะต้องส่งไปภายนอกให้สังเกตเลยตราครุฑจะอยู่ตรงกลางของกระดาษใช่แล้วคุยเรื่องครุฑหน่อยครุฑนี่เป็นพาหนะของใครพาหนะของใครคะคุณครูปรเมศตอบสิตอบให้ครูคณิตาชื่นใจเลยครุฑเป็นพาหนะของพระอะไรอ่ะพระนารายณ์เป็นองค์อวตารของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นราชการคือข้าของแผ่นดินคือข้าของพระมหากษัตริย์ก็จึงต้องใช้ตราครุฑซึ่งเป็นพาหนะของพระมหากษัตริย์นักเรียนจะสังเกตได้จากนักเรียนลองดูรถที่พระมหากษัตริย์ทรงประทับนะจะมีธงอะไรอยู่ธงของครุฑหรือเปล่าคะเป็นธงครุฑในการนำหน้าขบวนบ่งบอกให้รู้ว่าพระมหากษัตริย์มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จดหมายราชการเนี่ยจึงต้องมีตราครุฑกำกับเป็นความรู้นะครับเอาล่ะค่ะนี่ก็คือเป็นจดหมายของราชการใช่ไหมราชการนะคะแล้วค่ะเรามาดูจดหมายรูปแบบจดหมายนะคะต่อไปห้างหุ้นส่วนจำกัดมันจะเป็นลักษณะจดหมายของอะไรเอ่ยตอบคุณครูได้ไหมคะเป็นจดหมายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้เห็นรูปแบบจดหมายที่หลากหลายนะคะนี้คุณครูก็ให้ดูรูปแบบเฉยๆนะนักเรียนเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องจดหมายส่วนตัวและรูปแบบนะคะก็ให้นักเรียนพิจารณารูปแบบเอานะเอาละค่ะเรามาเรียนรู้ความหมายของการเขียนจดหมายกันดีกว่านะคะคุณครูปรเมศคะการเขียนจดหมายเนี่ยคืออะไรการเขียนจดหมายก็เป็นการสื่อสารใช่ไหมเด็กๆที่มีรูปแบบเฉพาะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนจดหมายคือผู้เขียนจะต้องเลือกใช้ถ้อยคำอย่างพิถีพิถันสำคัญมากนะครับเช่นถ้อยคำที่สั้นกระชับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ครูคณิตาและครูได้นำจดหมายทุกประเภทมาให้ดูเนี่ยล้วนแล้วแต่เพื่อการสื่อสารทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องการที่จะสื่อสารออกไปหาคนอื่นเนี่ยมันก็จะต้องคำนึงถึงถ้อยคำที่จะต้องใช้ได้อย่างถูกต้องและพิถีพิถันถูกไหมถูกค่ะถูกไหมลูกๆนะครับไปกันต่อเอาละค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของจดหมายกันดีกว่านะคะนักเรียนคะต้องถามก่อนที่รู้กี่ประเภทนักเรียนคะทราบไหมคะว่าจดหมายเนี่ยมีกี่ประเภทเอาตอบสิหลายคนอาจจะทราบหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะคุณครูก็แบ่งประเภทของจดหมายมานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะถือว่าเป็นการทบทวนให้นะครับอันดับแรกเลยคือจดหมายส่วนตัวนะจดหมายส่วนตัวนี่ก็ได้แก่จดหมายระหว่างบุคคลอย่างเช่นครูเขียนถึงครูคณิตาเนี่ยนะก็เรียกเป็นจดหมายส่วนตัวเช่นจดหมายที่ลูกเขียนถึงพ่อแม่เพื่อนสนิทเขียนติดต่อกันหรือเครือญาติติดต่อซึ่งกันและกันอันนี้ถือว่าเป็นจดหมายส่วนตัวนะครับ
ให้นึกถึงที่บ้านไว้ถ้าเรื่องจดหมายส่วนตัวให้นึกถึงเพื่อนนึกถึงที่บ้านไว้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนี่คือตัวอย่างนะคะจดหมายส่วนตัวนักเรียนสามารถพิจารณาได้เลยนะคะนี่คือรูปแบบนะคะก็จะมีที่อยู่นะคะวันที่แล้วก็มีคำขึ้นต้นนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาของจดหมายหลังจากนั้นก็เป็นคำลงท้ายแล้วก็ลงชื่อเนาะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของจดหมายส่วนตัวนะคะคำที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นคำการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมากนักนะแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมนะคะต่อมาค่ะอย่างเช่นที่ครูคณิตานำเสนอนี่เขียนถึงใครครับเขียนถึงคุณยายค่ะเป็นจดหมายเขียนถึงคุณยายก็เป็นเครือญาตินะถือเป็นจดหมายส่วนตัวเนื้อความเดี๋ยวค่อยว่ากันนะต่อไป ต่อมาค่ะก็คือจดหมายกิจธุระค่ะได้แก่จดหมายที่เขียนติดต่อกับบุคคลหรืองานอย่างเป็นทางการเช่นจดหมายลาป่วยจดหมายสมัครงานจดหมายของราษฎรถึงผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เป็นจดหมายกิจธุระนะคะแสดงว่าที่นักเรียนเขียนจดหมายลาครูนี่ก็เป็นจดหมายอะไรครับจดหมายกิจธุระเช่นเดียวกันนะไปดูตัวอย่างกันค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะรูปแบบก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับการเขียนจดหมายส่วนตัวเนาะก็จะมีวันที่นะคะจะมีที่อยู่วันที่แล้วก็เรียนค่ะเราจะใช้คำว่าเรียนนะคะคุณครูประจำชั้นอะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นเนื้อหาหลังจากนั้นถ้าเป็นการลาป่วยเราจะต้องขออนุญาตลาป่วยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้นะคะและสุดท้ายค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีการรับรองจากผู้ปกครองด้วยนะคะว่าขอรับรองว่าข้อความที่เด็กหญิงเด็กชายจุดๆเขียนเนี่ยเป็นความจริงทุกประการนะคะแล้วก็ลงชื่อผู้ปกครองอันนี้แหละครับสิ่งสำคัญที่สุดของจดหมายลาครูก็คือตรงนี้แหละถ้าเกิดไม่มีรับรองจากผู้ปกครองนักเรียนก็มูมีโยเยกันมาซึ่งไม่รู้เลยว่าป่วยจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นต้องมีการรับรองจากผู้ปกครองแล้วก็ลงนามกำกับนะครับถึงจะเป็นจดหมายลาครูที่ถูกต้องนะต่อไปต่อมาค่ะเป็นจดหมายธุรกิจค่ะจดหมายธุรกิจคืออะไรคะคุณครูปรเมศก็คือจดหมายที่เขียนเพื่ออะไรล่ะครับติดต่อทางการค้านะการเงินและเศรษฐกิจเช่นจดหมายถึงผู้จัดการบริษัทเพื่อซื้อขายสินค้าก็จะใช้จดหมายธุรกิจนะเรียกอย่างว่าจดหมายการค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลย นี่เป็นตัวอย่างจดหมายธุรกิจนะครับเป็นเรื่องขอแจ้งกำหนดการชำระค่าสินค้านะคะผู้ใหญ่นะคะคุณครูปลายทางเนี่ยอาจจะมีการคุ้นเคยนะคะคุณครูคณิตาก็คุ้นเคยค่ะคุณครูปลายทางเนี่ยไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะคะคุณครูปลายทางเนี่ยก็คือไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเพื่อนครูหลายคนเนี่ยก็มีจดหมายนี้มาถึงเหมือนกันนะคะเป็นจดหมายเกี่ยวกับการชำระสินค้านะคะพวกช้อปปิ้งต่างๆคุณครูปรเมศเป็นไหมคะเนี่ยไม่เป็นครับเพราะว่าผมอยู่อย่างสมถะพอเพียงครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองก็จำไว้ว่ามันเป็นจดหมายธุรกิจนะครับไปดูกันต่อมีอะไรอีกอ่ะจดหมายราชการจดหมายราชการก็ตามที่ครูแนะนำเสนอนะเป็นจดหมายที่ราชการมีไปถึงบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนทุกเรื่องทุกกรณีถือเป็นจดหมายราชการซิ่งนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างนี่เป็นจดหมายราชการนะคะก็คือจดหมายที่ภายนอกนะเป็นจดหมายภายนอกนะคะก็คือตาครุฑจะอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ส่วนรูปแบบของจดหมายนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะก็อาจจะมีการเพิ่มเติมนิดนึงของแต่ละส่วนนะคะตามที่รูปแบบของแต่ละหน่วยงานเขาได้กำหนดไว้ให้ใช่ไหมคะคุณครูปรเมศใช่ครับตราครุฑนี่เหยียบไปตรงไหนแล้วจบทุกที่ผมเคยมีประสบการณ์นะฟังเขาเล่ามาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตัดเส้นทางรถไฟนะครูคณิตาเพื่อที่จะผ่านไปตรงตำแหน่งต่างๆต้นไม้บางต้นเนี่ยสมัยโบราณโค่นไม่ล้มนะเชื่อไหมใช้ตราครุฑตีที่ต้นไม้เนี่ยสามารถตัดได้เลยเพราะว่าเป็นคำสั่งของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจดหมายราชการจึงต้องมีตราครุฑกำกับครับเอาไปกันต่อเลยเอาละค่ะถึงเวลาให้นักเรียนนะคะศึกษาจดหมายส่วนตัวแล้วจดหมายส่วนตัวเราจะศึกษาอย่างไรล่ะ
นั่นน่ะสิไม่ต้องกังวล นะคะคุณครูมีตัวอย่างรูปแบบของจดหมายส่วนตัวมาให้นักเรียนนะคะโดยที่เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของจดหมายพินิจพิจารณาให้ดีโดยการศึกษาจดหมายส่วนตัวเนี่ยนักเรียนจะต้องศึกษาจดหมายดังนี้ค่ะจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของจดหมายแล้วเราจะพิจารณาอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะรูปแบบของจดหมายนะอย่างที่สองค่ะก็คือการใช้คำขึ้นต้นคำลงท้ายอย่างที่สามค่ะการใช้คำสรรพนามและสุดท้ายก็คือเนื้อความของจดหมายครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบกันดีกว่านะแล้วก็ให้เวลานักเรียนทำกี่นาทีดีคะคุณครูปรเมศคุณครูคณิตาจะเมตตานักเรียนเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยครับเดี๋ยวคุณครูจะบอกเวลานะคะแต่ก่อนที่จะบอกเวลาเนี่ยเราเปิดให้นักเรียนดูก่อนอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนพิจารณานะการที่เราจะศึกษารูปแบบของจดหมายเนี่ยเราก็จะดูองค์ประกอบคร่าวๆว่าโดยรวมว่าจดหมายเนี่ยเขาเขียนอะไรบ้างนี่ก็คือรูปแบบของมันหลังจากนั้นค่ะเมื่อกี้เขาพูดว่าการใช้คำขึ้นต้นคำลงท้ายนักเรียนคะคำขึ้นต้นคำลงท้ายอยู่ส่วนไหนคุณครูยังไม่เฉลยก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองศึกษาก่อนนะคะนักเรียนหลังจากนั้นค่ะการใช้สรรพนามสรรพนามเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมเอ่ยคุณครูปรเมศคะครเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะสรรพนามเรียนไปแล้วครับคำสรรพนามครับต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะก็จะต้องทำไมคะใช้สรรพนามแล้วก็หาสรรพนามที่ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะเนื้อความของจดหมายเขาเขียนเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรานี่ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนี่ยคุณครูให้นักเรียนมาศึกษา3รูปแบบนะให้เวลา10นาทีนะคะในการศึกษารูปแบบและหาคำตอบให้ได้นะคะว่าในแต่ละรูปแบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะลงมือทำได้เลยค่ะ
นักเรียนครับเป็นยังไงกันบ้างครับในการศึกษาเรื่องรูปแบบจดหมายส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันก่อนนะคุณครูคณิตาดีไหมดูจากจดหมายที่นักเรียนศึกษานี่แหละเพื่อที่จะนำทางไปสู่รูปแบบของการเขียนจดหมายจริงๆนะครับคุณครูคณิตาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวถามเด็กๆดีกว่าไหมเด็กๆนี่ต้องมีความรู้เพิ่มมีความรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเรียนกันมาแล้วมุมบนขวามืออันนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าที่อยู่ค่ะคุณครูคณิตาไม่เขียนแล้วครับนักเรียนคะมุมบนขวาตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าที่อยู่นะคะต่อมาค่ะกลางหน้ากระดาษตรงนี้เป็นวันไหมน่าจะเป็นอะไรครับค่ะเป็นวันที่นะคะมีที่อยู่แล้วมีวันที่แล้วมาต่ออีกบรรทัดนี้เด็กๆครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับสวัสดีการเพื่อนรักเรียกว่าคำอะไรนะคำขึ้นต้นเก่งมากเลยนะถ้าเกิดมีเส้นนี่ก็คือติดเส้นแดงคำขึ้นต้นต่อไปมีการย่อหน้าเข้าไหมใช่ไหมครูคณิตามีการย่อหน้าเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วย่อหน้าเข้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อหาอะไรนะเนื้อหาหรือเนื้อความนั่นเองนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยตามธรรมเนียมของการเขียนจดหมายส่วนตัวเนี่ยตอนที่จะก่อนที่จะไปถึงคำลงท้ายนะตรงนี้ก็จะเป็นการถามสารทุกข์สุขดิบนะหรืออาจจะเขียนว่าสุดท้ายนี้ขออวยพรหรืออะไรก็ตามแต่ในการเขียนจดหมายส่วนตัวและก็ไปจบตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเด็กๆตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคำอะไรมีคำขึ้นต้นก็ต้องมีคำลงท้ายนั่นเองเก่งมากครับอันนี้คือที่ครูให้นักเรียนดูจากจดหมายจริงเลยครูคณิตาก็สรุปไปให้อีกแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูปรเมศคะลืมอะไรไปหรือเปล่าคะนักเรียนอ๋อลืมชื่อสุดท้ายก็คือชื่อนั่นเองชื่อผู้เขียนนะครับชื่อนะคะคือชื่อผู้เขียนชื่อเนาะนี่คือรูปแบบที่เรียนรู้จากจดหมายจริงเขาได้ไปดูรูปแบบครั้งนะครับรูปแบบของจดหมาย1มีอะไรนะเด็กๆตอบครับมีที่อยู่ค่ะผู้เขียนต่อไปมีวันที่วันที่นะวันที่เดือนพ.ศ.เขียนให้ถูกต้องนะครับพ.ศ.หรือพุทธศักราชนะครับต่อไปเป็นคำขึ้นต้นค่ะคำขึ้นต้นนะครับต่อไปเป็นเนื้อเรื่องเนื้อหาหรือเนื้อความเห็นไหมครูคณิตาจะต้องเป็นยังไงเข้าไปเด็กๆย่อหน้าเข้าไปนะครับก็เขียนไปจนจบที่คำลงท้ายและสุดท้ายก็คือลงชื่อผู้เขียนนั่นเองค่ะอันนี้คือรูปแบบนะครับให้นักเรียนรู้คร่าวๆไว้ก่อนไปกันต่อเลยไปกันต่อค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สรรพนามนะคะคำขึ้นต้นคำลงท้ายในการเขียนจดหมายค่ะอันนี้สำคัญมากครูคณิตาครับอย่างเช่นผู้รับเป็นคุณพ่อคุณหรือคุณแม่ใช้คำขึ้นต้นว่าไงคำขึ้นต้นใช้คำว่าอะไรคะกราบเท้านะกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบเท้าคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงนะคะพนามผู้เขียนคือเราแทนตัวเองว่าหนูใช้คำแทนตัวเองว่าอะไรบ้างอย่างเช่นครูเนี่ยครูแทนตัวเองว่าลูกนะต่อไปเป็นสรรพนามผู้รับก็คือพ่อแม่เรานั่นเองเราแทนตัวเขาว่าอย่างไรคุณพ่อคุณแม่นะบางคนอาจจะไม่ได้เรียกคำนี้ก็แล้วแต่นักเรียนนะตามภาษาถิ่นของนักเรียนคำลงท้ายลงว่าไงครับด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะอันนี้คือเขียนถึงพ่อถึงแม่ต่อไปเป็นการเขียนถึงญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเป็นต้นคำขึ้นต้นว่าคำขึ้นต้นก็มีลักษณะคล้ายๆกันเลยค่ะก็จะเป็นกราบเท้าจุดๆที่เคารพอย่างสูงนะคะแล้วก็สรรพนามค่ะจะเป็นหลานเป็นผมกระผมดิฉันหรือจะใช้คำว่าหนูก็ได้นะต่อมาค่ะสรรพนามผู้รับก็จะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะรวมถึงคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณลุงด้วยนะต่อไปคำลงท้ายก็ด้วยความเคารพอย่างสูงลักษณะคล้ายๆกันนี่เป็นหมายถึงญาติผู้ใหญ่นะต่อไปเป็นพี่หรือเพื่อนที่อาวุโสกว่าใช้คำขึ้นต้นว่าไงครับครูคณิตาเราจะใช้คำว่าเรียนนะคะเราจะไม่ใช้คำว่ากราบเท้าแล้วนะคะนักเรียนคำขึ้นต้นเราจะใช้คำว่าเรียนคุณพี่ที่เคารพหรือกราบคุณพี่ที่เคารพแต่เราไม่ใช้คำว่ากราบเท้าไม่ต้องมีอย่างสูงนะ
ต่อไปสรรพนามผู้เขียนต่อมาเราจะใช้คำว่าน้องคำว่าผมดิฉันหนูหรืออาจจะเป็นชื่อเล่นนะคะผมดิฉันนี่ลักษณะจะเป็นทางการแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเขียนว่าน้องหนูอะไรพวกนี้นะครับสรรพนามผู้รับนะคุณพี่หรือคุณนะเอ่ยชื่อไปเลยก็ได้นะครับคำลงท้ายใช้ว่าด้วยความเคารพนะหรือด้วยความเคารพรักอันนี้คือการใช้สรรพนามต่อไปเป็นผู้รับเป็นน้องหรือเพื่อนนะเป็นน้องหรือเพื่อนนี่เริ่มใกล้ชิดกันแล้วนะครับเริ่มอยู่ในวัยใกล้เคียงกันคำขึ้นต้นก็ใช้ว่าน้องรักหรือเรียกชื่อเล่นเลยอย่างที่รักเป็นต้นนะครับสรรพนามผู้เขียนฉันพี่นะผมใช้ได้ไหมได้ค่ะนะครับสรรพนามผู้รับก็จะเป็นเธอคุณนะคะหรือว่าเป็นน้องเพราะว่าเขียนเป็นน้องใช่ไหมใช่คำลงท้ายก็ใช้ว่าด้วยความรักหรือรักและคิดถึงอันนี้นักเรียนจะคุ้นชินนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นการเขียนจดหมายก็คืออยู่ไกลกันเนาะเอาละค่ะต่อมาค่ะผู้รับบุคคลทั่วไปค่ะนักเรียนคำขึ้นต้นก็จะเป็นเรียนผู้จัดการบริษัทจุดๆๆจำกัดนะหรือว่าอาจจะเรียนจุดๆๆก็ได้นะคะต่อมาค่ะสรรพนามจะเป็นทางการนิดนึงนะคะจะใช้คำว่ากระผมผมหรือว่าดิฉันค่ะต่อมาสรรพนามผู้รับค่ะก็จะเป็นคุณกับท่านจำไว้นะคะถ้าเป็นลักษณะเชิงทางการนิดนึงเราจะต้องใช้คำว่าคุณกับท่านนะเป็นการให้เกียรตินะคะต่อมาคำลงท้ายค่ะขอแสดงความนับถือเพราะว่าอันนี้เริ่มห่างไปแล้วเมื่อที่ผ่านมานี่ใกล้ชิดกันนะครับต่อไปเป็นพระภิกษุทั่วไปนะพระภิกษุคำขึ้นต้นนมัสการนะครับสรรพนามผู้เขียนถ้าทางภาษาพระนี่ต้องใช้กระผมหรือดิฉันเลยนะครับสรรพนามผู้รับก็ท่านพระคุณท่านใต้เท้าหรือพระคุณเจ้านักเรียนไม่ต้องไปแทนตัวเองว่าอาตมานะเด็กบางคนไม่เข้าใจนะไปแทนตัวเองเสียเรียบร้อยเลยมันเป็นสรรพนามที่พระคุณเจ้าท่านใช้คุยกับเราอาตมาโยมเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับคำลงท้ายขอณมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงนะอันนี้คือพระภิกษุทั่วไปนะครับหมดแล้วค่ะเกี่ยวกับสรรพนามคำลงท้ายจำกันได้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมจะเป็นเด็กที่เก่งได้เนี่ยต้องมีคุณธรรมคือจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเธอจะเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมมากครับอ่ะกิจกรรมเพิ่มเติมอ่ะกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวให้ถูกต้องค่ะโดยเขียนลงไปในสมุดของนักเรียนซึ่งคุณครูเนี่ยก็เขียนรูปแบบไว้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นให้เวลา5นาทีก็พอนะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของนักเรียนและคุณครูปลายทางกันก่อนนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเขียนรูปแบบจดหมายส่วนตัวนะลงไปในใบงานหรือว่าในสมุดของนักเรียนก็ได้นะคะส่วนคุณครูปลายทางเนี่ยก็ดูแลการทำงานของนักเรียนนะคะให้คำแนะนำในการทำงานนะเอาละค่ะนี่คือรูปแบบนะคะของใบงานนะจะเป็นกระดาษพูดง่ายๆว่าครูเฉลยให้แล้วเฉลยไปแล้วเขียนให้ถูกอย่างเดียวนะครับให้เวลา5นาทีนะคะในการลงมือเขียนรูปแบบค่ะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะอย่าลืมนะเรื่องย่อหน้าอะไรสำคัญมากนะครับป้ายทำงานThank you.
หมดเวลาค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าครับเด็กๆดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือแนวคำตอบนะคะรูปแบบของจดหมายเห็นชัดไหมเอ่ยถ้าเห็นไม่ชัดค่ะคุณครูปรเมศค่ะเดี๋ยวเรามาดูขยายนะคะเดี๋ยวเราขยายให้นักเรียนก็จะมีที่อยู่ผู้เขียนมีวันที่นะคะแล้วก็มีอะไรต่อคะจะมีคำขึ้นต้นแล้วมีอะไรต่อนะคะนักเรียนจะมีเนื้อเรื่องหรือเนื้อหานะคะแล้วก็ต่อมาก็คือคำลงท้ายสุดท้ายสุดก็คือผู้เขียนนั่นเองนี่คือรูปแบบของจดหมายนะคะจดหมายส่วนตัวนะใบงานนี่ง่ายมากเลยครับเราจำให้ขึ้นใจเลยนะต้องใช้จริงนะครับอ่ะ1 2 3 4 5 6มีอยู่6ส่วนประกอบด้วยกันนะครับในการเขียนเรามาสรุปบทเรียนเขียนองค์ความรู้กันดีกว่าเด็กๆครูมีคำถามมาถามนักเรียนเช่นเดิมนะครับในการเขียนจดหมายหากเราเขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายไม่ถูกต้องเนี่ยครูถามว่าเกิดผลเสียหรือไม่อย่างไรตอบกับคุณครูปลายทางเลยครับช่วยกันตอบเดี๋ยวเด็กๆคงตอบมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเกิดผลเสียหรือไม่แน่นอนค่ะมันย่อมต้องเกิดผลเสียอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันไม่เกิดผลเสียเราคงไม่ต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้สรรพนามและคำขึ้นต้นคำลงท้ายกันหรอกใช่ไหมคะคุณครูปรเมศใช่ครับเอาละค่ะในส่วนของผลเสียเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับเนี่ยเกิดความไม่พอใจเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นการอะไรคะไม่ใส่ใจนะเป็นการไม่ให้เกียรติถึงผู้ที่เราเขียนถึงนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นผลเสียเนาะจะทำให้เกิดความรู้สึกด้านลบก็ได้นะคะต่อไปอีกคำถามหนึ่งนะนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นผู้ที่มีมารยาทในการเขียนจดหมายที่ดีนะครับตอบคำถามครับให้เวลาจะปฏิบัติตนอย่างไรตอบเสร็จเรียบร้อยครับมาดูพร้อมๆกันเลยนะที่ครูรวบรวมจากหนูๆนั่นแหละจะต้องเขียนการเขียนในมารยาทที่สำคัญคือต้องลายมืออ่านง่ายถ้าอ่านไม่ออกก็คือไม่มีมารยาทในการเขียนต่อไปครับครูคณิตาอย่างที่สองนะคะภาษาสุภาพเหมาะกับบุคคลค่ะ อย่างที่เราบอกนะก็คือการใช้สรรพนามคำขึ้นต้นคำลงท้ายต่างๆเราจะต้องเลือกใช้นะคะเลือกใช้ให้เหมาะกับบุคคลเนาะมึงกูไออีนี่สมควรไหมไม่สมควรไม่สมควรนะครับเพราะเป็นการเขียนต่อไปต้องใช้รูปแบบจดหมายที่ถูกต้องอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับรูปแบบมีกี่ข้อก็ตามนั้นเลยนะครับคุณครูย้ำไปหลายรอบแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับรูปแบบคิดว่าเด็กๆเนี่ยคงจะจำรูปแบบเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้ให้เป็นนอนฝันหวานเกี่ยวกับเรื่องจดหมายก่อนนะครับเพื่อพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเขียนนะในชั่วโมงต่อไปเราจะได้มาเขียนกันจริงๆเลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปก็ยังคงอยู่ในเรื่องของจดหมายส่วนตัวนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะก็คือใบความรู้เรื่องรูปแบบการเขียนจดหมายเพิ่มเติมคือซองจดหมายที่ถูกต้องนะครับมีให้เขียนจ่าหน้าซองดวงตราไปรษณียากรและก็กระดาษดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเขียนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูให้เตรียมเพิ่มเติมนักเรียนเตรียมมานะครับหรือถ้าคุณครูปลายทางใจดีจะซื้อซองจดหมายซื้อกระดาษซื้อดวงตาไปรษณียากรให้ผมก็มิกล่าวหาว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องจดหมายนะครับก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคาบหน้าชั่วโมงหน้าเรามาเขียนกันจริงๆวันนี้ไปคิดก่อนว่าอยากจะเขียนถึงใครเรื่องอะไรค่ะนักเรียนและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่เลยค่ะแล้วครับนักเรียนครับก็ให้นักเรียนนั้นกลับไปนะไปทบทวนเรื่องรูปแบบแล้วก็ไปคิดว่าจะเขียนจดหมายเรื่องอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูและครูคณิตาจะมาสอบถามความคิดเห็นนักเรียนนะครับเพื่อที่จะเขียนอ้าวแล้วทำอะไรครับไปแกะทำไมอ่ะก็อยากรู้เนี่ยสิคะอยากรู้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยรู้ชั่วโมงต่อไปต้องรู้พร้อมๆกันกับเด็กๆอ่ะวันนี้ลานักเรียนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ